วัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดสนุกวันนี้มาสนุกกับพี่นุ่นในช่วงคิดสนุกกับภาษาไทยค่ะวันนี้พี่นุ่นจะชวนเด็กๆเล่นเกมที่มีชื่อว่าคำไทยอะไรเอ่ยพี่นุ่นจะมีภาพให้เด็กๆดูค่ะและเด็กๆจะต้องถอดคำจากภาพที่เห็นให้ได้เช่นเคยค่ะวันนี้พี่นุ่นมีสมาชิกคิดสนุกคนเก่งที่มาเล่นเกมกับพี่นุ่นด้วยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะพี่นุ่นได้ยินเสียงพี่นุ่นชัดไหมคะชัดค่ะชัดวันนี้พร้อมที่จะเล่นเกมกับพี่นุ่นหรือเปล่าพร้อมค่ะพร้อมแค่ไหนคะพร้อมมากค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะอย่ารอช้าเดี๋ยวเราไปเล่นเกมนี้ด้วยกันเลยค่ะภาพแรกเป็นภาพของพืชชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาทำแกงจืดเมื่อสุกแล้วจะมีสีใสน่ากินส่วนภาพที่สองเป็นภาพของโลหะที่มีมูลค่าสูงสีเหลืองอร่ามแบบนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะเด็กๆนอกจากจุดจุดจุดเมื่อนำภาพทั้งสองภาพนี้มารวมกันแล้วจะได้คำว่าอะไรนะเดี๋ยวเรามาตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3ฟักทองค่ะและฟักทองเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆในคำว่าฟักทองพี่นุ่นอยากให้เด็กๆสังเกตคำว่าทองค่ะทองเป็นโลหะที่มีลักษณะแข็งสีเหลืองใช้ทำรูปพรรณต่างๆเช่นสร้อยแหวนโดยมีหน่วยวัดความบริสุทธิ์เรียกว่ากะรัตคล้ายกับเพชรเลยค่ะเด็กๆของพี่นุ่นเก่งกันทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกับเกมคำไทยอะไรเอ่ยในคำที่สองกันต่อเลยจะเป็นภาพไหนจะเป็นคำอะไรอย่ารอช้าค่ะไปดูด้วยกันเลยภาพแรกเป็นภาพของต้นอ่อนของต้นไผ่ค่ะเราเรียกว่าอะไรกันนะส่วนภาพที่สองเป็นภาพของผลไม้ชนิดหนึ่งมีสีเขียวเราชอบเรียกคนต่างชาติด้วยคำนี้เมื่อนำภาพทั้งสองภาพนี้มารวมกันแล้วจะได้คำว่าอะไรนะเดี๋ยวเรามาต่อไปพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3หน่อไม้ฝรั่งค่ะและหน่อไม้ฝรั่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องเย้เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆหน่อไม้ฝรั่งนะคะเป็นพืชพื้นเมืองแถบยุโรปแล้วก็แอฟริกาค่ะมีทั้งชนิดที่เป็นหน่อสีเขียวแล้วก็หน่อสีขาวกินอร่อยกรุบกรอบมีกลิ่นหอมที่เฉพาะตัวมากๆเลยเด็กๆลองไปหากินกันดูนะคะและในคำว่าหน่อไม้ฝรั่งพี่นุ่นอยากให้เด็กๆสังเกตคำว่าหน่อค่ะหน่อเป็นอักษรนำที่หอนำหนออักษรนำก็คือคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวเรียงกันและตัวหน้ามีอิทธิพลนำเสียงวรรณยุกต์ของตัวที่ตามหลังค่ะอย่างเช่นอักษรนำหอนำอักษรต่ำเดียวเช่นนอใหญ่หรือคำว่าเหลวนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปพี่นุ่นจะชวนเด็กๆไปสนุกกันต่อกับคำไทยอะไรเอ่ยคำที่3ค่ะอย่ารอช้าไปเล่นเกมนี้ด้วยกันเลยภาพแรกเป็นภาพของเชื้อราที่มีทั้งกินได้แล้วก็กินไม่ได้ค่ะเด็กๆส่วนภาพที่สองคือภาพของอวัยวะที่อยู่ข้างๆแก้มของเรามีหน้าที่เอาไว้ฟังเสียงและภาพสุดท้ายก็คือสัตว์ฟันแทะตัวจิ๋วที่มีเสียงร้องจี๊ดๆสามภาพนี้มารวมกันจะได้คำว่าอะไรนะติ๊กตอกติ๊กตอกเห็นหูหนูค่ะและเห็ดหูหนูเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะเห็ดหูหนูเป็นเห็ดราชนิดหนึ่งในตระกูลเห็ดฟังใจค่ะเด็กๆมักจะพบตามตอไม้หรือขอนไม้โดยลักษณะของเห็ดหูหนูจะมีคล้ายกับใบหูของเรา
แผ่นใสนิ่มคล้ายวุ้นนิยมนำมาทำเป็นอาหารค่ะและในคำว่าเห็ดหูหนูพี่นนท์อยากให้เด็กๆสังเกตเพิ่มคำว่าเห็ดค่ะเห็ดผสมด้วยสระเอะซึ่งสระเอะสามารถเขียนคงรูปหรือเปลี่ยนรูปก็ได้อย่างเช่นการเขียนแบบคงรูปก็จะมีคำว่าเละเตะแต่ถ้ามีตัวสะกดเข้ามาจะเปลี่ยนรูปทันทีค่ะอย่างเช่นคำว่าเห็ดเป็ดหรือคำว่าเก็บนั่นเองได้รู้จักกับเห็ดหูหนูแล้วก็ได้รู้จักกับสระเอะที่สามารถเปลี่ยนรูปได้แล้วก็คงรูปได้กันไปแล้วต่อไปเราไปสนุกกันต่อกับเกมคำไทยอะไรเอ่ยในรอบที่4ค่ะรอบนี้จะยากกว่ารอบก่อนๆนะเด็กๆไปดูด้วยกันเลยค่ะภาพแรกเป็นภาพของพืชผักสวนครัวค่ะที่มีรสชาติเผ็ดส่วนภาพที่2พี่นุ่นว่าเด็กๆจะต้องรู้อย่างแน่นอนเป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากจุดๆๆและภาพที่3เป็นภาพของสัตว์ตัวเล็กเหมือนกับเกมก่อนหน้านี้เลยค่ะเอเราจะได้คำใหม่คำว่าอะไรนะTikTok TikTok เดี๋ยวเรามาตอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะ1 2 3พริกขี้หนูค่ะและพริกขี้หนูเป็นคำตอบที่ปิ้งปองถูกต้องค่ะเด็กๆในคำว่าพริกขี้หนูนะคะพี่นุ่นอยากให้เด็กๆสังเกตคำว่าพริกค่ะพริกมีตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่โกกแต่คำว่าขี้และคำว่าหนูไม่มีตัวสะกดค่ะจัดว่าอยู่ในมาตราแม่กอกานะคะเด็กๆวันนี้เราก็เล่นเกมคำไทยอะไรเอ่ยกันไปถึง4คำเด็กๆจำได้ไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างฟักทองค่ะฟักทองหน่อไม้ฝรั่งค่ะหน่อไม้ฝรั่งหูหนูค่ะเห็ดหูหนูและคำสุดท้ายก็คือคำว่าพริกขี้หนูนั่นเองค่ะวันนี้เล่นเกมกับพี่นุ่นสนุกไหมคะเด็กๆสนุกค่ะไว้ครั้งหน้าเรามาเล่นเกมนี้ด้วยกันใหม่นะคะค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆทางบ้านคะตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปสนุกกันต่อกับสมาชิกคิดสนุกประจำวันแล้วค่ะไปดูด้วยกันเลยค่ะว่าคนเก่งในวันนี้คือใครสวัสดีค่ะเพื่อนๆคิดสนุกทุกคนวันนี้ก็มาพบกับน้องพันธ์นะคะรหัสสมาชิก1713มาจากจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้น้องพันธ์จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของฉันค่ะและนี่เลยค่ะสัตว์เลี้ยงของน้องพันธ์นั่นก็คือชาบูค่ะชาบูมีนิสัยที่ขี้อ้อนนะคะร่าเริงกินเก่งการดูแลของน้องพันธ์นะคะน้องพันธ์ก็จะดูแลชาบูโดยการล้างกรงให้ชาบู1อาทิตย์ต่อ2ครั้งนะคะแล้วก็จะอาบน้ำให้ชาบู1อาทิตย์2ครั้งเหมือนกันค่ะแล้วก็จะให้อาหารชาบูเช้าเย็นนะคะหลังเลิกเรียนน้องพันธ์ก็จะปล่อยชาบูให้ชาบูได้วิ่งเล่น15นาทีถึง30นาทีแล้วน้องพันธ์ก็จะเก็บชาบูเข้ากรงนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสัตว์เลี้ยงของน้องพันธ์แล้วสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของเพื่อนๆล่ะคะคืออะไรสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณสมาชิกคิดสนุกพันหมายเลข1713มากๆเลยนะคะที่มาเล่าเรื่องสัตว์เลี้ยงของฉันให้กับพี่นุ่นแล้วก็เพื่อนๆทางบ้านฟังค่ะเด็กๆคนไหนที่อยากมาเป็นสมาชิกคิดสนุกอยากมาเล่นเกมกับพี่นุ่นก็สามารถสมัครเข้ามาได้เลยค่ะที่นี่เลยแฟนเพจคิดสนุกพี่นุ่นรอเล่นเกมกับเด็กๆอยู่นะแล้ววันนี้ค่ะก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วแต่เราจะกลับมาสนุกด้วยกันใหม่ทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 นเป็นต้นไปทางช่อง ALTV ทีวีเรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4วันนี้พี่นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย